วินาทีสุดซึ้งภูมิตามยุทธนาสวมกอดเจอเพื่อนเก่าที่เรือนจำทำโซเชียลน้ำตาคลอวินาทีสุดซึ้งตูมตามยุทธนาสวมกอดแน่นเมื่อเจอเพื่อนเก่าโดยบังเอิญที่เรือนจำนครสวรรค์ทำโลกโซเชียลน้ำตาคลอแห่ชื่นชมในความน่ารักและไม่ถือตัวกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลอีกครั้งแห่ชื่นชมในความน่ารักของนักแสดงและนักร้องหนุ่มตูมตามยุทธนาเบื้องกลางเมื่ออินสตาแกรมเอฟเวอรี่ติงขีดล่างอัปเตยแชร์คลิปวิดีโอขณะที่ตูมตามไปร้องเพลงเพื่อมอบความสุขให้นักโทษในเรือนจำนครสวรรค์และจังหวัดเป็นบ้านเกิดของตุมตามเองโดยขณะที่ตุมตามร้องเพลงให้กำลังใจนักโทษทุกคนในเรือนจำอยู่นั้นได้มีนักโทษผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาที่บริเวณหน้าเวทีจากนั้นนักโทษคนดังกล่าวได้พูดคุยกับตุมตามทำเอาตุมตามถึงกับตกใจหนักและพูดชื่อออกมาเพื่อนผมรู้จักกันตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาก่อนที่จะเรียกเพื่อนมาบริเวณหน้าเวทีอีกครั้งพร้อมทั้งกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงจากนั้นตุมตามถามสารทุกข์สุขดิบและบอกกับนักโทษคนดังกล่าวว่าเพื่อนๆรออยู่ตั้งใจคิดถึงจะอยู่ข้างๆเพื่อนตลอดเจอกันข้างนอกออกไปแล้วอยากเข้ามาอีกโดยนักโทษคนดังกล่าวเผยว่าทราบข่าวว่าตูมตามจะมาร้องเพลงที่เรือนจำนครสวรรค์ก็ดีใจมากจนพูดไม่ออกซึ่งทุกครั้งที่ตูมตามเจอเพื่อนจะเข้ามาทักตลอดก่อนที่พิธีกรจะถามคิดถึงตูมตามไหมด้านนักโทษคนดังกล่าวพูดติดตลกว่าคิดถึงตนเองเรียกเสียงฮาได้ทั้งเรือนจำสำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นคลิปวิดีโอเก่าใน YouTube ทุมถ้ำชาแนลเมื่อวันที่9สิงหาคม2563หรือประมาณ1ปีกว่าที่ผ่านมาได้ถูกตัดคลิปวิดีโอบางส่วนทำเอาชาวเน็ตถึงกับน้ำตาไหลออกมาและชื่นชมในความน่ารักของตูมตามที่ไม่ถือตัวรวมถึงมิตรภาพความเป็นเพื่อนที่ไม่มีวันจางหายจตุรงค์ปลื้มใบเฟิร์นโอนเงินวันเกิดลั่นไม่ขอเจอเจโม่พลาดก็ไม่ทิ้งลูกไม่ชอบไม่อยากเจอแต่ไม่ได้ห้ามจตุรงค์มกจบเผยลูกสาวโตแล้วตัดสินใจเองรีเทิร์นรักเจโม่หากผิดพลาดอีกคนเป็นพ่อไม่มีทางทิ้งลูกภาวนาอย่าให้ผิดพลาดอยู่ดีๆวันเกิดที่ผ่านมาตลกรุ่นใหญ่จตุรงค์โพธารามหรือจตุรงค์มกจกได้ปลื้มใจใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวโอนเงินเข้าบัญชีมาทันทีหลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันเกิดเจ้าตัวโพสต์สลิปพร้อมเผยว่าอยู่ดีๆก็มีเงินเข้าบัญชีในวินาทีวันคล้ายวันที่ลุงโผล่หัวมาจากวางขายายนีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลูกแอดเฟอร์โนแพดกอนจำนวนเงินมูลค่า 30,000 บาทพร้อมอวยพรผู้เป็นพ่อให้สุขภาพแข็งแรงบอกรักและให้ไปซื้อของขวัญเองเลยนั้นเจโม่สารภาพความผิดผมเองหลังถูกแชร์คบสาวอื่นเป็น10ปีมาเปิดตัวเป็นแฟนกับใบเฟิร์นเจโม่เดินหน้าง้อใบเฟิร์นลั่นรักมากส่วนคนเก่าแค่ห่วงปัดอดีตแฟนลิงดูจตุรงค์ตอบแทนใบเฟิร์นสัมพันธ์เจโม่อยากได้ปั้นจั่นเป็นลูกเขยลุงรงยิ้มปลื้มเปิดใจลูกสาวให้เงินวันเกิดแบบติดตลกว่าคงให้ปิดปากมั้งอย่าพูดมากเกี่ยวกับเรื่องจะมีแฟนเป็นใครแต่ปิดเราไม่อยู่หรอกลุงไม่สนใจเพราะลุงเป็นคนตรงๆไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบก็คือชอบแต่ไอ้นี่ไม่ชอบตลกดังเผยอีกว่าแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ไปจี้เขาว่าอย่านะเขาโตแล้วเขามีวุฒิภาวะแล้วเขาตัดสินใจเองได้แล้วถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาดมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เขาเป็นลูกเราไงมันมีเชื่อมโยงตรงนี้สุดท้ายถ้าเขาผิดพลาดอะไรไปเราเป็นพ่อต้องดูแลเขาเราไม่มีทางทิ้งเขาอยู่แล้วแต่ภาวนาอย่าให้ผิดพลาดแล้วกัน
กระแสรักรีเทิร์นของสาวใบเฟิร์นกับเจโม่ลุงรงไม่ค่อยปลื้มถามว่าเจอกับเจโม่ได้ไหมตลกดังรีบบอกว่าไม่เจอจะเจอทำไมถ้าให้เจอก็เดินหนนี่ไม่ปะทะถ้าปะทะเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ลุงรงเผยติดตลกข่าวสดมิวสิกคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บสาวสวยแซ่บคาริสาสปริงเกตที่หยิบจับทำอะไรก็ปังเพราะพลังและความสามารถที่เหลือล้นล่าสุดโอ๊ตปราโมทเจ้าของ YouTube Channelคอตคูลมิวสิกเห็นแววรุ่งหลังสาวคาริสาโผล่มาเซอร์ไพรส์ในงานมิไลและโชว์สกิลไวร้องเพลงในคอนเสิร์ตของป๊อปปองกูลเลยคว้าตัวมาเป็นนักร้องเบอร์แรกของค่ายกับคอนเซปต์สุดแซ่บเลิศเชิดสวยอินเนอร์มั่นหน้าในเพลงขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนู Thank you ผ่านปลายปากกาของโปรดิวเซอร์สุดเจ๋งที่รังสรรค์เนื้อร้องและทำนองได้จี๊ดโดนใจจิกัดเข้ากับยุคสมัยอย่างแบงค์รัฐวิทย์มือกีตาร์คู่ใจของป๊อปปองกูลที่มารับหน้าที่เป็นป๋าดันปั้นเพลงให้คาริสาไปสู่ฝั่งฝันในวงการเพลงส่วนมิวสิกวิดีโอก็แซ่บไม่แพ้กันเพราะได้นักแสดงและนางแบบระดับตัวแม่ในวงการอย่างลูกเกดเมธินีร่วมด้วยพลอยหอวังดิวอริศรากวางเดอะเฟสเมทัลสุขขาวปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่เอ็มตำใจตุ๊ดป๊อปปองกูลแพรพิชชาภาผักไผ่ปารีนาพราวฟ้าการันธิดาโจอี้ภูวศิษฐ์พัชนุดมและแอมปรายโปนแถมเพลงนี้ยังได้เบลชัยหน้าดอมาดีไซน์ท่าเต้นให้อีกด้วยการันตีความแซ่บซีดบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กเทียบปัจจุบันซูมชัดๆมาไกลแค่ไหนบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กอายุ9ขวบที่หาดูยากเทียบกับปัจจุบันอายุ44มาดูกันชัดๆ35ปีผ่านไปอะไรเปลี่ยนบ้างบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีเธอคนนี้ยังคงแซ่บไม่เปลี่ยนสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเจ้าของดีกรีนางสาวไทยปีพ.ศ.2543ซึ่งตอนนี้ยังคงโลดแล่นเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงแถมขยับตัวทำอะไรก็มีกระแสให้ติดตามอยู่ตลอดล่าสุดแม่บุ๋มยังได้เปิดภาพหาดูยากเป็นภาพสมัยวัยรุ่น9ขวบพร้อมเทียบชัดๆกับภาพปัจจุบันที่อายุ44ปีซึ่งผ่านมานานกว่า35ปีโดยเผยว่า9ขวบกับ44ขวบไม่โตขึ้นเลยท่าเดิมตอนนั้นยิ้มก็ไม่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนคลับก็ช่างสรรหา 5,555 เอาเป็นว่าจะต่างกันหรือมาไกลแค่ไหนไปดูภาพชัดๆกันเลยสุดหวานดาอินโดรฟินจัดทริปพาเดนนิสเจอครอบครัวสวัสดีปีใหม่คุณยายตอกย้ำความเป็นตัวจริงเสียงจริงดาอินโดรฟินควงแขนแฟนหนุ่มเดนนิสเจอครอบครัวพร้อมสวัสดีปีใหม่คุณยายบรรยากาศสุดน่ารักปนอบอุ่นเรียกว่าอยู่ในอาการอินเลิฟกันข้ามปีเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวดาธนิดาธรรมวิมลหรือดาอินโดรฟินหลังจากที่เปิดตัวคบหาหนุ่มหล่อเดนนิสไทคูนที่รู้จักมักจี้กันมานานเป็น10ปีก็ทำเอาหลายคนต่างพากันอิจฉาไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเสิร์ฟความสวีทให้ได้เห็นกันไม่มีหยุดหลังใช้โอกาสดีในวันคริสต์มาสที่ผ่านมา
โพสต์ภาพหวานโชว์ซีนสวีทเปิดตัวให้รู้โซเชียลรู้อย่างพร้อมเพรียงกันว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มคนนี้อ่านข่าว10ปีไม่สายดาเอ็นโดรฟินปาความหวานเปิดตัวแฟนใหม่บอกลาความโสดส่งท้ายปีอ่านข่าวสั่งปิดวัดอรุณถึงสิ้นเดือนสกัดโควิด-19 แพร่ระบาดอ่านข่าวป่วยโควิดพุ่ง365รายเสียชีวิต1รายและล่าสุดดาเอ็นโดรฟินก็ได้หย่อนซีนหวานปนน่ารักอีกระลอกหลังจากที่ควงหวานใจหนุ่มเดนนิสไทคูนไปเจอครอบครัวและคุณยายคองคุณยายของเจ้าตัวทำให้งานนี้ทั้งคู่มีทั้งภาพความหวานและโมเมนต์น่ารักปนอบอุ่นขณะไหว้พระทำบุญออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยเรียกว่าพาไปพบกับครอบครัวแถมดูท่าคุณยายยังเปิดฟ้าเขียวแบบนี้เห็นที่ว่าหนุ่มเดนนิสคนนี้น่าจะเป็นตัวจริงของแท้แน่นอนใช่ไหมจ๊ะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม